ขั้วลบหมดเลยฉะนั้นเวลาประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าขั้วบวกไปโดนส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งเป็นโลหะที่เป็นขั้วลบเนี่ยไฟจะลุกทันทีฉะนั้นกู้ภัยส่วนใหญ่ที่ประสบเหตุเนี่ยเขาจะมาถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเขาจะต้องถอดขั้วลบนะครับวิธีการถอดขั้วลบออกก่อนนะครับเพื่อเป็นการตัดวงจรนะครับถ้าเรากระชากไฟขั้วบวกบ่อยๆเป็นไงถอดขั้วบวกออกก่อนดีเลย์พวกดีเลย์แล้วก็กล่องดำที่ประมวลผลจะเสียเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาวิธีถอดก็ถอดขั้วลบนะครับมาถึงน้ำที่ใช้เติมน้ำที่ให้เติมนะน้ำอะไรความรู้เบื้องต้นน้ำกันนะครับเติมอยู่ในขีดสูงต่ำที่กำหนดนะครับเวลาเติมเปิดทุกช่องมันต้องแชร์กันมันไม่แชร์กันนะครับมันช่องใครช่องมันต้องตรวจแล้วเติมทุกช่องนะครับเราเติมน้ำกันไปเพื่ออะไรเพื่อแปะไม่ง่ายเพื่อเจือจางน้ำกดนะครับเวลามันลดลงไปเนี่ยกดมันเข้มข้นมันก็จะระเหยคาบกดที่เข้มข้นเนี่ยมาก่อที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับเป็นคาบที่เกลือถ้าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยการจ่ายไฟไม่ดีเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นวิธีทำความสะอาดบ้านๆเข้าน้ำร้อนมาลาดเลยนะครับแต่ข้อสอบเขาจะบอกเอาน้ำอุ่นมาล้างแล้วจะระบีมาทานะครับฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบด้วยเพื่อการจ่ายไฟที่ได้ประสิทธิภาพนะครับแบตก็จะมีลักษณะแบตน้ำนะครับแบตน้ำถ้าใช้งานทุกวันแบตน้ำก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบกึ่งแห้งหรือแบบแห้งข้างในก็มีน้ำนั่นแหละแต่เราการบำรุงดูแลรักษาเราก็จะง่ายขึ้น3วัน7วันไม่ค่อยได้สตาร์ทเนี่ยแบบแห้งจะดีกว่าแต่ถ้าเราใช้งานทุกวันแนะนำแบบน้ำก็พอนะครับต่อมาให้ความสำคัญกับอะไรต่อระบบยูระบบน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำนะครับตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบยางนะครับมีความอ่อนนุ่มนะครับเวลาเครื่องร้อนๆห้ามเปิดฝาตัวนี้เด็ดขาดนะครับน้ำจะพุ่งมาน้ำเดือดมีจุดเดือดที่เท่าไหร่ครับน้ำเดือดมีจุดเดือดที่เท่าไหร่100องศาฉะนั้นน้ำสะอาดทุกอย่างเติมได้นะครับยกเว้นน้ำบาดาลนะครับเพราะมันมีฝุ่นมีตะกอนนะครับมีสนิมน้ำทำให้หม้อน้ำเราตันนะครับเขาเรียกว่าหม้อน้ำตันมาดูถังพักสำรองหม้อน้ำครับเข้ามาใกล้ๆมาดูไม่ดูบ้างนะครับน้ำตัวนี้ทำไมเป็นสีชมพูตกตะกอนครับนะครับน้ำตัวนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาเป็นน้ำคูแลนคูแลนจะมีจุดเดือดที่ประมาณ110หรือ120ซึ่งอยู่กับคุณภาพของยี่ห้อนั้นนะครับการระบายความร้อนก็จะดีกว่าเพราะจุดเดือดสูงกว่านะครับเวลาเติมก็เติมแค่ในขีดสูงต่ำข้างถังที่กำหนดนะครับไม่ต้องเติมจนเต็มนะครับไม่ต้องเติมจนเต็มนะถ้าเติมเต็มเนี่ยมันจะล้นมันก็จะเลอะไปทั่วเงี้ยทำให้เราไม่รู้ว่ามันรั่วหรือว่าให้เหลือพื้นที่ในการขยายตัวของน้ำเวลาน้ำมันเดือดหรือน้ำมันร้อนเนี่ยมันต้องการระบายออกมาจะได้มีพื้นที่สำรองนะครับถ้ามันล้นก็จะอาจจะไปทำลายอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับมีน้ำอะไรอีกน้ำปัดน้ำฝนนะครับควรจะเติมให้เต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่ออะไรวิเคราะห์หน่อยเป็นนักขับแล้วใช้งานเพื่อให้มีในการใช้งานนะครับและป้องกันอุปกรณ์ตัวเนี้ยถ้าเราไม่เติมจนเต็มเนี่ยพลาสติกมันจะทนความร้อนลำบากไหวไหมเพราะหน้าห้องเครื่องมันร้อนเพราะนั้นพลาสติกก็จะกรอบเร็วขึ้นนะครับเราควรมันเติมไปนะครับเพื่อป้องกันอุปกรณ์เราจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับต่อมาเป็นแอร์ตัวเอนะครับย่อมาจากแอร์ลมยางแอร์กรองอากาศแอร์คอนดิชันนะครับเวลาขับรถไปไม่ควรเอาอากาศด้านนอกเข้านะครับขี้ฝุ่นมันจะไปตันที่กรองแอร์ทำให้กรองแอร์เราเนี่ยตันปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยเย็นนะครับสองแอร์กรองอากาศนะครับเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งควรจะบอกให้ช่างเขาเป่าให้หน่อยนะครับเพื่อเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปช่วยจุดระเบิดของไม่ได้ดีขึ้นถ้าตันก็จะระเบิดเครื่องก็อาจจะสะดุดอาจจะกระพือเดินไม่เรียบอะไรพวกนี้นะครับถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งมันต้องเปลี่ยนกองด้วยไหมไม่จำเป็นครับขึ้นอยู่ว่ามันยังสะอาดอยู่ไหมบางคนไม่ได้วิ่งแบบที่ฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ตันก็เป่าจากด้านในออกด้านนอกแต่ถ้ามันสกปรกทั้งด้านในและด้านนอกก็เปลี่ยนนะครับมาถึงแอร์ลมยางนะครับลมยางยางมีอายุการใช้งาน3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรหรือดูจากสามเหลี่ยมสะพานยางนะครับว่าดอกยางเราหมดหรือยังมาดู
สามเหลี่ยมสะพานยางหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะมีอยู่รอบๆถ้าดอกยางหมดมาถึงสามเหลี่ยมสะพานยางเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่มีดอกยางที่จะยึดเกาะถนนแล้วนะครับมันรู้ถึงเลขเราจะรู้ได้ไงว่าเรายางเรามีอายุการใช้งาน3ปีดูจากเลข4หลักนะครับ36กับ17นะครับ36เอามาหาร4เราจะได้เดือนที่ผลิตหรือสัปดาห์ที่ผลิตนะครับ17คือปีที่ผลิตเลย2017ฉะนั้นถ้าเรารู้เลขพวกนี้ร้านยางก็จะหลอกเอายางเก่าๆมาให้เราไม่ได้นะครับมาถึงเลขต่อไปนะครับที่ควรจะรู้185คือหน้ากว้างที่สัมผัสถนนนะครับมีหน่วยเป็นมิลก็ประมาณ18เซนครึ่งนะครับเลข60คือแก้มยางนะครับ6เซนนะครับตรวจดูแก้มยางด้วยว่าปูดเป็นลูกมะนาวไหมนะครับถ้าปูดเป็นลูกมะนาวเปลี่ยนได้เลยนะครับหมดอายุแล้วมาถึงตัว R แปลว่าเรเดียนนะครับรถคันนี้ไม่มียางในเสริมใยเหล็กรถที่เมื่อก่อนยางแตกบ่อยๆเพราะยางในทนความร้อนสะสมยางในทนความร้อนสะสมของล้อไม่ได้ยางในแตกยางนอกก็แตกตามนะครับเขาก็พัฒนามาเป็นเสริมใยเหล็กเพื่อป้องกันการระเบิดได้ดีกว่านะครับมาถึงเลข15คือกระทะล้อตอนนี้เป็นหน่วยเป็นนิ้วแล้วนะครับ84คือน้ำหนักบรรทุกต่อเส้นนะครับเอามาคูณด้วยประมาณ60ก็น่าจะได้ประมาณ500กิโลต่อเส้นนะครับโอเฮดคือค่าความไวนะครับถ้าค่าตัวนี้อย่างตัวเฮดเนี่ยมาตรฐานก็ประมาณ200ถึง220นะครับในการรองรับความเร็วได้นะครับเราจะรู้ได้ไงอีกว่าเราควรจะต้องเติมลมยางเท่าไหร่นะครับเพราะค่าตัวนี้มีบอกหมดแล้วนะครับก็มาดูที่ข้างเพจรถทุกคันถ้ายังไม่ได้ซ่อมสีนะครับก็น่าจะมีเพจตัวนี้บอกนะครับมาดูเรามาดูเลยครับของเราอะไร185ครับ60 R15 84 H ลงรุ่นเลยล้อหน้าเติมเท่าไหร่36ล้อหลัง36แต่ถ้าเป็น R14 เห็นไหมครับกระทะล้อสามารถเปลี่ยนได้2รุ่นทั้งขอ15และขอ14อย่างหน้าก็จะเปลี่ยนไปเป็น33อย่างหลัง30นะครับเราจะได้รู้ว่าควรจะเติมลมยางเท่าไหร่จะได้มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะมาทดสอบลมยางนะลมยางถ้าเราเติมลมยางอ่อนเกินไปมีผลเสียไงพวงมาลัยน่ะอันนี้เริ่มดีสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเหมือนเราขับรถยางแบนเร่งไม่ขึ้นนะครับแต่มีผลเสียตรงที่ดอกยางด้านข้างเนี่ยจะสึกเร็วขึ้นถ้ายางอ่อนนะครับแต่ถ้าเราเติมจนแน่นเลยนะครับตรงกลางก็จะสึกหล่อเร็วปกตินะครับยางส่วนใหญ่ล้อหน้าจะหมดก่อนล้อหลังนะครับเวลาถึงเวลาเราดูเองก็ได้นะครับเริ่มลดดอกเริ่มน้อยกว่ายางหลังอย่างเงี้ยเราก็สามารถสลับยางหน้าหลังเพื่ออายุการใช้งานที่4ล้อมันจะได้หมดพร้อมกันนะครับหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเพราะล้อหน้าเริ่มจะหมดแล้วอย่างเงี้ยนะฮะต่อมาค่อยความสำคัญกับกฎที่ดีนะครับคือแก๊สโซลีนต่างๆน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเลยว่ารถเราเติมอะไรได้บ้างเราจะรู้ได้ไงว่ารถเราเติมอะไรได้บ้างดูจากคู่มือการใช้งานรถว่าดูจากฝาถังน้ำมันเราก็ได้เนาะเราจะถอยหลังรถทุกเราเติมได้91ดูหน้าไฟ1 20เห็นไหมครับเขาเรียกว่าแก๊สโซลีน20แก๊สโซฮอล์เนี่ย91 95เติมได้หมดนะครับถ้าเราเติม E20 ได้เนี่ยเราสามารถเติมน้ำมันที่สูงไปกว่าเดิมได้หมดเลย91 95พรีเมียมขนาดไหนอยากเติมสูงเติมได้แต่เติมต่ำลงมาไม่ได้ก็แสดงว่าเติม E85 ไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เติมให้ถูกประเภททีนี้มาถึงแก๊สโซลีนมีอะไรอีกรถที่ไปติดตั้งแก๊สอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเติมอย่างเช่นแก๊ส LPG LPG ครับออยล์นะครับตัวอูแล้วออยล์คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องนะครับเป็นสารเคลือบผิวสัมผัสเป็นชั้นชิ้นเคลือบผิวสัมผัสป้องกันการเสียดสีหรือสุกหรอนะครับเวลาเราถูไปร้อนนะมือร้อนเลยฉะนั้นน้ำมันก็จะเป็นตัวช่วยในการหล่อลื่นป้องกันการเสียดสีหรือสุกหรอของเครื่องยนต์นะครับวิธีกดเช็คเบื้องต้นดูจากพื้นเลยเช้าๆนะครับมีน้ำมันหยดมาไหมบางทีปะเก็นรั่วแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้ดูบ่อย
เช้าหนึ่งดูตอนเรียบๆพื้นเรียบๆนะครับยกก้านขึ้นมาตอนเครื่องเย็นๆอยู่พักอย่างน้อย10นาทีหรือตอนเช้าๆเครื่องเย็นๆอยู่แล้วก็เช็คไป1ครั้งแล้วจุ่มลงไปใหม่นะครับแล้วยกขึ้นมาว่าอยู่ในขีดสูงที่กำหนดไหมถ้าสูงเกินไปเป็นไงออกความคิดเห็นหน่อยเครื่องยนต์จะอืดวิ่งไม่ออกนะครับสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเราอีกนะครับแต่ถ้าต่ำลงไปเครื่องยนต์จะสึกหล่อเร็วกว่าปกตินะครับฉะนั้นเราต้องตรวจดูโอ้ยมือสั่นฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้ซ่อมบำรุงรักษาถ้ามันหยดเราสามารถเติมได้เติมเพื่อใช้งานไปก่อนนะครับแต่อย่าให้มันขาดถ้าขาดเนี่ยเครื่องยนต์เป็นส่วนที่แพงที่สุดของรถฉะนั้นน้ำมันเครื่องนี้สำคัญมากนะครับมี2ลักษณะก็คือดูเปลี่ยนถ่ายตามกิโลเมตรที่เราจดบันทึกไว้นะครับร้านถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะมีเพจกระดาษมาให้ว่าถึงเลขไหนมันควรจะมาเปลี่ยนนะครับกึ่งสังเคราะห์ก็ประมาณ 5,000 โลถ้าสังเคราะห์ 100% ก็ประมาณ 10,000 โลนะครับก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าน้ำมันตัวนี้มีอะไรอีกไหมน้ำมันตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับก็เป็นมันงานน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นน้อยโอเอ็นนะครับเป็นสัญญาณเตือนต่างๆเสียงที่ผิดปกติไปจากเดิมเราต้องสังเกตรถเรานะครับอย่างเช่นสตาร์ทรถอาทิตย์ที่แล้วเดินเรียบเลยไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่มีเสียงวิด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 ของสายพานเลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องหมั่นสังเกตดูว่ามีเสียงอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมเพื่อจะซ่อมบำรุงรักษาสิ่งเล็กน้อยนั้นเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงอุปกรณ์ส่วนควบตัวอื่นนะครับอย่างเช่นสายพานไปตั้งเนี่ยเอานิ้วมือกดดูความตึงหย่อนของสายพานนะครับว่าหย่อนไหมถ้าหย่อนเกิน 1.5 เซนก็ไปตั้งซะนะครับการปั่นไฟหรือแอร์อาจจะด้อยประสิทธิภาพลงไปนะครับโอเคมาถึงการปิดฝากระโปรงนะครับยกมาประมาณ1ฝ่ามือนะครับปล่อยลงครับกดเดี๋ยวนี้บุบแล้วบุบต่อมาเป็นบัญญัติ8ประการนะครับเอาใครขึ้นคนแรก